สวัสดีเอทุกท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่1คันนะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยเป็นรถคันหนึ่งที่นอกกระแสแต่ว่าน่าใช้งานมากนะครับนะนั่นก็คือเจ้ามิตซูบิชิไททันนะครับนะไททันพลัสยกสูง2018นะครับนะสีขาวมุกนะครับนะรถบ้านมือเดียวนะครับนะเลขใหม่เดี๋ยวค่อยไปดูกันเลขใหม่เท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟหน้ากันก่อนนะครับนะไฟหน้าเป็นแบบโคมใสนะครับนะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์พร้อมดีทามบอนดิ้งไลท์นะครับนะไฟหน้าตอนกลางคืนนี่คือสวยมากนะครับนะเห็นไหมจะได้โคมแม่มไม่มีรอยฉีดขวดเลยสภาพคือดูดีนะครับนะสภาพพร้อมใช้งานได้เลยซื้อไปนะครับนะคันนี้มีไฟสมองคู่หน้าครบจบเลยอ้าวให้ดูเต็มๆอีกรอบนึงนะครับรถสวยนะครับนะรถสวดทรงอะไรพวกนี้ดีหมดนะครับนะทรงดีบอกเลยขี่ไปโก้แน่นอนครับผมนะให้ดูเติมแท้นะเติมแท้จากโรงงานให้ดูกระจกนะครับนะกระจกจะมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นแบบ LED นะครับนะเปิดมาเป็นเส้นนี่คือสวยมากๆเลยนะครับผมอ่ะให้ดูตามมุมสวยนะครับนะคันนี้เห็นไหมไททันพลัสนะครับนะตัวนี้อ่ะให้ดูมุมหลังกันเต็มๆนะครับผมนะนี่มุมหลังสวยนะครับผมนะคันนี้มาเป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่รถในกระแสแต่เป็นรถยนต์ที่น่าใช้งานมากคุณซื้อไปคันนี้คุณคุ้มแน่นอนครับผมบอกไปจะลงกันเต็มๆนะครับผมนะโอเคนะครับสีนะครับนะถ้าสีต่อให้เป็นหกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะถ้าสีไม่ขาดเลือกที่เป็นครบก็โอนซื้อไปอุ่นใจเลยครับผมอีกล้อกันบ้างนะครับผมนะฟิสเมนยางตัวนี้เป็นล้อแม็กครับนะแม็กนี่คือแม็กเดิมแท้จากโรงงานแม็กนี่คือสวยมากเลยนะครับนะสภาพดูดีนะครับนะทรงดีนะครับนะขนาดยางตัวนี้จะอยู่ที่245ครับ65 17เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับนะสภาพยางก็ถือว่าจะใช้งานได้ยาวๆอยู่นะครับนะใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพามาชมที่ภายในรถกันบ้างนะครับผมนะภายในภายในสวยนะครับนะทุกอย่างภายในตกแต่งด้วยสีดำหมดเลยนะครับให้ดูแผงประตูนะครับนะแผงประตูสภาพดีนะครับนะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขีดข่วนด้วยสภาพคือดูดีนะครับนะสภาพรถใหม่เลยนะครับนะนี่เงาๆเลยนะครับนะมีลำโพงเสียงแหลมด้วยตรงนี้ลำโพงทวิตเตอร์เนี่ยน็อตแก้มข้างให้ดูเลยน็อตแก้มข้างในนี่เดิมนะครับนะไม่มีรอยขยับนะครับมาให้ดูคอนโซลอาจจะต้องแสงนิดนึงนะครับมาคอนโซลสภาพดีนะครับนะไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยแตกงานอะไรทั้งสิ้นนะครับนะพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าไหมครับนะสองตำแหน่งเลยนะครับนะออปชันดีมากคันนี้ดูเก็บของเนี่ยส่วนนี้ก็คือคู่มือบุ๊กโซวิทนะครับนะคู่มือบุ๊กโซวิทมีมาให้ครบเห็นไหมนครพนมแท้นะครับนะออกที่ศูนย์นครพนมเลยมิตซูบิชินครพนมนะครับเนี่ยการชิกระยะครบนะครับนะคันนี้เห็นไหมนี่คู่มือการชิกระยะครบท่านซื้อไปท่านเอาเข้าศูนย์ที่มิตซูบิชิทั่วประเทศได้เลยนะครับผมนะผมการันตีแล้วว่ารถคันนี้ไม่ถืมไม่ลืมนะครับไปดูกันที่เบาะกันเบาะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับผมนะนี่เบาะหนังทั้งคันเบาะนี่คือสภาพดีมากเลยนะครับผมนะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นแต่จะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับผมนะตามการใช้งานถือว่าเล็กน้อยนะครับผมมาให้ดูเปิดแคปซึ่งรุ่นนี้สามารถเปิดแคปได้นะครับผมนะเป็นสมาร์ทแคปนะครับผมนะเป็นสมาร์ทแคปนะครับให้ดูภายในแคปสะอาดสะอาดนะครับผมนะนี่สภาพดูดีมากเบาะอะไรพวกนี้ไม่มีขาดเลยนะครับผมนะใครจะเอาไปใช้ในครอบครัวหรือว่าจะบรรทุกของหรือว่าเดินทางไกลคือสภาพคือน่าใช้มากเลยนะครับผมนะสภาพเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับมาให้ดูน็อตประตูนะครับนะน็อตประตูเดิมแท้ทุกบานนะครับผมนะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยเก็บสีอะไรทั้งสิ้นนะครับนะนี่ให้ดูเลยเม็ดอาร์คเดิมอาร์คนะครับผมนะเม็ดอาร์คเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมนะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเห็นไหมเห็นไหมนี่ชัดชัดเจนเลยนะครับนี่คุณรีวิวกับผมนะครับคุณอุ่นใจแน่นอนครับผมนี่นะครับเดิมแท้จากโรงงานอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูฝั่งนี้บ้างโอเคนะครับฝั่งนี้ก็เดิมนะครับผมนะมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับผมนะนี่แต่ว่าเป็นชิ้นเดิมนะเดิมแท้จากโรงงานไม่มีการเก็บสีนะครับผมนะมีการพลิกคว่ำไม่มีการตะแคงข้างนะครับผมนะ
บอกไปเลยเดี๋ยวเราพามาชมล้อหลังกันนะครับล้อหลังฟิสเมนต์ล้อแม็กสวยมากนะครับนะผมชอบมากล้อแม็กมิตซูบิชิไททันรุ่นนี้นะครับขนาดยางก็โอเคอยู่สามารถใช้ได้ยาวๆนะครับนะแชสซีคาร์เหล็กเดิมนะครับนะไม่มีสนิมนะครับไม่มีผุไม่มีพังนะครับนะไม่เนี้ยเพราะว่ารถภาคอีสานส่วนใหญ่จะไม่มีน้ำเค็มนะครับนะแชสซีก็เลยสวยนะครับนะคันนี้นะครับนะด้านท้ายสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมนะเป็นสติ๊กเกอร์ไททันพร้อมกล้องมองหลังไม้เดิมแท้จากโรงงานนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมนะสติ๊กเกอร์มาวิกครบนะครับรับรู้ส่วนประกอบกระบะบ้างกระบะนะเบนท์อาร์คเดิมนะครับผมนะนี่ไม่มีโดนซอยท้ายมาแน่นอนครับผมใช่ไหมรอยเบนท์อาร์คตะขีดเบนท์อาร์คเดิมแท้จากโรงงานเสากระบะเดิมนะครับผมนะเสากระบะเดิมแท้จากโรงงานไม่มีรอยแตกมีรอยหักไม่มีการบรรทุกหนักนะครับผมนะถ้ามีการบรรทุกหนักพวกนี้จะแตกแต่นี่มีรอยแตกเลยสภาพโอเคนะครับผมนะไล่มาดูเลยนี่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้เดิมนะครับผมนะน็อตฝาท้ายไม่มีการขยับเลยสภาพเดิมแท้จากโรงงานนะครับเดิมๆนะครับผมนะนี่แหละครับเขาเรียกว่ารถเดิมนะครับผมนะนี่ให้ดูแมคเกเนอร์สภาพสวยนะครับนะเขาเรียกว่ารถเดิมนะครับนะคันนี้เดิมแท้จากโรงงานให้ดูคันซีสวยนะครับผมนะเห็นไหมให้ดูกันชัดๆไปเลยนะครับนะคันซีสวยยางอะไรยังไม่ลงพื้นเลยนะครับผมนะให้ดูโอ้โหยังมีรอยขีดจากโรงงานนะครับสภาพสวยมากนะครับนะเม็ดอาร์คไม่ใช่เม็ดอาร์คดิคันซีสวยเดิมแท้จากโรงงานครับผมให้ดูกันข้างนี้รอบนึงนะครับคันซีสวยนะครับนะคันซีนี่ตัวนี้คือหมายเลขคันซีรถนะครับนะเราก็มาดูที่ภายในฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนะอ๋อตัวนี้ผมลืมบอกนะคุณแจจะเป็นแบบคิวเรสนะครับผมนะตัวนี้ผมลืมบอกจะเป็นแบบคุณแจอินโบวิลไลเซอร์นะครับนะคุณแจตัวนี้อ้าวให้ดูสภาพฝั่งคนขับสภาพฝั่งคนขับสวยไม่แพ้ข้างนั้นเลยสวยมากๆนะครับผมนะนี่อ้าวให้ดูกระจกกันก่อนครับนะให้ดูแผงประตูสวยนะครับผมนะไม่มีรอยแตกหักอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะสภาพดูดีนะครับผมนะกระจกเป็นไฟฟ้านะครับนะตัวนี้คือกระจกห้ามเปิดปิดชั้นล็อกก็ใช้งานได้จริงนะแต่ว่ามันต้องตอนล็อกรถนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสระบบกระจกไฟฟ้าให้ดูนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับนะกระจกไฟฟ้าให้ดูข้างนั้นโอเคนะครับผมนะถ้าเสียผมก็ซ่อมให้ได้นะครับนะแต่คันนี้ไม่ได้เสียโอเคสภาพพร้อมใช้งานเลยให้ดูนะครับนะน็อตแก้มข้างดื่มแล้วนะน็อตข้างในไม่มีการขยับเลยครับดูเบาะกันก่อนนะครับนะเบาะเป็นเบาะหนังสภาพดูดีนะครับนะเห็นไหมครับนี่เย็บได้แบบโอ้โหแบบดูดีมากเลยนะครับผมฟองน้ำแน่นๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งกันก่อนนี่ตัวนี้นะครับผมนะจะเป็นกระจกปรับแบบซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติตัวนี้จะมีถุงลมเอแบ็กคู่หน้านะฝั่งคนนั่งผู้ถ่ายไปแล้วนะครับนะฝั่งคนขับก็มีออปชันคันนี้ดีมากนะครับนะตัวนี้สิ่งที่ผมชอบก็คือมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้เล่นด้วยนะครับนะสามารถเพิ่มเสียงในวงหน้าจอเลยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะออปชันดีมากนะครับผมนะนี่แอร์เขาจะเป็นแบบระบบดิจิตอลนะครับนะปรับแบบนี้ปรับองศาอุณหภูมิได้หมดใช้งานง่ายๆนะครับนะไม่ต้องเลยรู้อะไรมากเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงมีจอนะครับนะมันบังวะนี่เครื่องเสียงมีจอรองรับบลูทูธแฟลชไดร์ AM/FM ใช้งานได้ปกตินะครับนะเดี๋ยวผมจะทดเสียงให้ดูตอนนี้ผมใส่ซีดีอยู่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปหนึ่งนะครับคนชายโอเคเครื่องเสียงฟังได้ดีนะครับนะฟังเสียงสามารถฟังได้โอเคเลยใช้งานได้ปกตินะครับผมนะส่วนในเรื่องของเกียร์นะครับนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดโอ้โหขับมานี่คือแรงมากเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนะพร้อมกล้องมองหลังเดี๋ยวผมเข้ากดเกียร์ถอยดูรุ่นนี้เกียร์ถอยเขาต้องกดแบบนี้นะครับกดแบบนี้ปุ๊บแล้วคุณต้องผลักไปสุดแบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้จะมีกล้องหลังออปชันครบนะครับนะออปชันแน่นนะครับนะตัวนี้ก็เป็นเบรกมือนะครับเนี่ยอันนี้คือคีเลสนะครับผมนะคีเลสโอ้ผมลืมบอกนะรุ่นนี้เป็นแบบปุ่มฟุตสตาร์ทนะครับผมนะปุ่มสตาร์ทกุญแจเขาทันสมัยมากเป็นกุญแจระบบแบบอีโบบิไลเซอร์นะครับผมนะ
คันนี้เลขใหม่อยู่ที่ 51,000 นะครับนะเลขใหม่น้อยมากนะครับนะรถบ้านใหม่น้อยคันนี้จะมีกล้องบันทึกหน้าไม่ครบเลยนะครับผมนะจากติดกับจะติดมาจากเจ้าของคนเดิมนะครับให้ดูแผงพีดานโอ้โหขี่ไปพระคุ้มครองนะครับผมนะไม่รู้ยันวัดไหนนะครับผมนะขี่ไปรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยแน่นอนครับผมดูดิยันแม่งเต็มเลยนะครับผมนะโอ้โหอุ่นใจเลยคันนี้นะครับซื้อไปนะด้านข้างตัวรถเนี่ยสติ๊กเกอร์พวกนี้อยู่ครบนะครับผมนะสติ๊กเกอร์พวกนี้คือรอย QC จากโรงงานนะครับผมนะสติ๊กเกอร์ความดันลมยางอยู่ครบนะครับผมนะสติ๊กเกอร์เดิมแท้จากโรงงานเอาให้ดูเม็ดอาร์คเบอร์แคปก่อนนี่แคปไฟนี้ก็สวยนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะเม็ดอาร์คให้ดูก่อนเม็ดอาร์คเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมนะไม่มีการพลิกคว่ำไม่มีการตะแคงข้างมาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะรถยนต์สภาพเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนครับผมรีวิวกับผมมีเชื่อใจได้เลยครับผมเพราะว่าผมรีวิวตามจริงนะครับผมนะเห็นไหมดื่มแท้จากโรงงานนะครับผมนะสภาพเครื่องยนต์และขนาดเครื่องยนต์กันบ้างครับนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500 ซีซีนะครับนะแรงม้าจะอยู่ที่181แรงม้าดีเซลความเร็ว VG Turbo นะครับนะผมบอกเลยว่าผมขับมาจากบ้านลูกค้านี่เหยียบ120มาแรงมากๆเลยนะครับนะคันนี้เหยียบมิดเลยนะครับนะตัวนี้คือเทอร์โบเปรย์พันนะครับผมนะที่ผมบอกไป VGS Turbo นะครับผมนะให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่มีสึกไม่มีเยิ้มนะครับผมนะนี่ให้ดูกันเป็นเลยชัดๆนี่แหละครับเลขรถบ้านไม่ 50,000 ตัวนี้คือระบบโมดูล ABS นะครับผมนะบีมให้ครบฟังก์ชันครบออปชันแน่นนะครับผมนะต้องมีสุบชีไททันคันนี้เลยนะครับผมนะให้ดูสภาพของเครื่องนะครับรีวิวกับผมนะครับผมนะผมไปดูกันแบบทุกซอกทุกมุมไปเลยนะครับผมอ่ะดูค่าหน้าเครื่องกันบ้างแล้วนะค่าหน้าเครื่องเดิมแท้จากโรงงานสังเกตได้ไงนี่สลักพวกนี้อยู่ครบนะครับผมนะผมไม่รู้ค่าไหนซ้ายค่าไหนขวาผมก็ลืมคือกันนะครับเนาะนี่รูกลมคมกิ๊บนะครับผมนะเห็นไหมรูน้อยๆพวกนี้นี่ถ้าโดนชนมานี่ไอ้พวกนี้มันจะไม่เรียบนะครับผมนะไอ้พวกนี้มันจะไม่เป็นรูปเป็นร่างไอ้พวกนี้มันจะเหี้ยนมันจะเตียนนะครับผมนะมันจะไม่เป็นทรงนะครับผมบอกไปก่อนเลยนี่ดูรถกับผมดูกันแบบจริงๆนะครับผมนะได้ความรู้ด้วยนะครับผมนะแหงหม้อน้ำเดิมแท้จากโรงงานนะครับนะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแปลงอะไรทั้งสิ้นฝาหม้อน้ำเดิมนี่ดูกับผมเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับรูกลมคมกิ๊บนะครับผมนะนี่ RH อยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมนะสลักอยู่ครบถ้าโดนชนมาพวกวงกลมพวกนี้อย่างผมบอกไปมันจะไม่เป็นรูปเป็นร่างมันจะไม่เป็นทรงนะครับนะทรงมาซิบูดีโอง่ายๆไม่เป็นบ้านเฮาก็ได้นะครับเนาะนี่ให้ดูนะครับผมนะน็อตแก้มข้างเดิมนะนะไม่มีการเคาะไม่มีการเก็บสีนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับรูกลมคมกิ๊บนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับผมนะน็อตฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมอาจจะมีรอยขาดไปเก็บสีบ้างเล็กน้อยนะครับนะบางคนเขาก็มีประกันชั้นหนึ่งเขาไปเคลมพวกสีแบบรอยขีดข่วนขนมูกขนแมวเขาไปเก็บแล้วบางคนนะครับนะเขารักรถนะครับผมนะต้องเข้าใจแบบนี้สติ๊กเกอร์เกี่ยวกับมอโกอยู่ครบการันตีเลยครับว่าฝากระโปรงชิ้นนี้เดิมแท้จากโรงงานนะครับผมนะไม่มีการเปลี่ยนผมบอกไปก่อนแต่เป็นการเก็บสีเพื่อเกิดความสวย งามแก่ตัวรถนะครับผมนะนี่ให้รู้แผนการความร้อนแผนการความร้อนยังตึงๆนะครับผมนะยังแน่นไม่มีขาดสภาพดูดีนะครับผมนะนี่ให้ดูดูโดมคมกิ๊บนะครับผมนะอาจจะมีรอยขยับบ้างอะไรก็น้อยเป็นธรรมดาของรถยนต์มือสองนะครับผมนะนะครับนะก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งครับนะเหยียบคลัตช์ด้วยนะครับนะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทโอ้โหเสียงเครื่องเงียบมากสตาร์ทโอเคเดี๋ยวเร่งเครื่องชูก่อนหน่อยดูรอบโอเคเสียงเงียบเสียงแน่นนะครับซีมรถใหม่เลยนะครับนี่ทิศาคันนี้ยังไม่ขายนะครับนะสนใจก็ซื้อได้เดี๋ยวผมคลิปรีวิวเต็มผมมีอยู่ไปดูได้เลยนะครับนะอ้าวเรามาดูที่เซอร์ตาร์เครื่องกันบ้างครับนะโอ้โหเสียงเงียบมากอ่ะทุกคนเสียงแบบแน่นๆนะครับผมโอ้โหดูเคเลยเสียงเครื่องเสียงดังฟังชัดอ้าวเราดูเกียร์วัดน้ำมันเครื่องนะครับโอ้เกียร์วัดน้ำมันเครื่องมีควันมีไอนะครับผมนะเครื่องฟิกเครื่องนั้นเครื่องไม่รวมนะครับผมพาได้ในไงสภาพนี้นะครับผมนะนี่สภาพสวยนะครับผมนะเครื่องแน่นเครื่องดีนะครับผมนะอัตราเร่งดีมากๆตัวนี้
หลังจากเราฟังเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ไปเมื่อกี้นะตอนนี้มันก็ยังสตาร์ทอยู่ให้ดูเสียงข้างนอกนะครับนะสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถแบรนด์รองไปใช้งานนะครับนะเบื่อแบรนด์หลักแล้วอยากขับแบรนด์รองลองสิ่งใหม่ๆดูเพราะว่าคันนี้เป็นคันหนึ่งน่าใช้งานนะครับนะเดินทางไกลก็ดีนะครับนะแถมช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับนะใครกำลังมองหารถไปเที่ยวปีใหม่กลับบ้านอยู่นะครับนะต้องคันนี้เลยนะครับนะMitsubishi Titan 2017ยกสูงเอ้ย2018นะครับนะเครื่องผมบอกเลยว่าดีสุดๆการขับขี่ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวผมลองมาขับดูลองมาดูร้านผมได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอเปิดราคาเลยนะครับนะราคาที่ผมขายหน้าร้านจะอยู่ที่ 450,000 บาทนะครับนะย้ำอีกครั้ง 450,000 บาทนะครับนะถ้าซื้อสดลูกค้าต้องการตัดสดผมลดให้เลยราคาพิเศษ 439,000 บาทนะครับนะย้ำอีกเท่านึง 439,000 บาทตัดสดนะครับนั้นราคานี้สำหรับคุณดู YouTube เท่านั้นนะครับเราก็จะไปทดสอบขับกันเลยเด้อครับไปบ่นี่เขาเกียร์บ่นี่แกนึงแล้วเบิ่งรถซ้ายขวาบ่มีก็ไปบ่นี่บ่มีก็ไปไปไปลองขับมึงเด้อโอเคไปได้นะไอ้ลองขับเครื่องนิ่มครับผมเป็นเท่าแรกบ่ครับมีสู่เท่าแรกครับเท่าแรกนี่ปกติขับรถอย่างยูเฮือนส่วนไหร่ Toyota บ่ที่บ้านใส่ Revo เนาะจําบ่ผิดที่ร้านที่บ้านจะใส่ Revo เลยเนาะแม่นๆลองขับมึงเด้อรอบสี่เกียร์6 6ตัวนี้เป็น6เกียร์นะครับผมนะ24ท่านใดที่ไม่เข้าใจก็สามารถทําหาผมได้นะครับบางภูมิบางเทื่อบางภูมิก็ว่ากับแบบนี้กับคนในครอบครัวผมก็ประสาบ้านผมนะครับเนาะเป็นยังไงเสียงนิ่มบ่เสียงนิ่มเครื่องสิวการขับรถเป็นยังไงจะลองเกียร์หกปุ่นไหมครับเนี่ยลองเบิ้งไงเคยครับตั้งห้าเกียร์โอ้เครื่องนิ่มครับเครื่องนิ่มบ่เครื่องนิ่มขนาดเลยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้มีกล้องบันทึกหน้าพอไหมนี่คันนี้ครบจบเลยนะครับใครซื้อไปผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้นี่คุณไม่ซื้อนะครับคุณพลาดแล้วผมบอกไปก่อนเล่นเป็นร้อยเครื่องยังนิ่มอยู่ด้วยเนี่ยเล่นเป็นร้อยละอู้พลาดทั้งเลยไงทดสอบเครื่องบอกอ้าวจะไม่ไปกลับรถข้างหน้าก่อนเลยดูนะครับผมว่าฟิลการนั่งเนี่ยเหมือนรถกิ่งเลยนะครับแม่บอกฟิลคล้ายรถกิ่งเลยมันไม่ได้แบบอื้ออาคือรุ่นอื่นนั่งรถกระบะไปผมว่าช่วงล่างมันยังแข็งแต่ตัวนี้อ่ะช่วงล่างหันนุ่มซาที่ผมขับมามึงเนาะผมคิดว่ามักช่วงล่างมันมากมีสูงแล้วกับเครื่องภายในนี่คือเงียบมากๆเลยนะครับนะใครสนใจรถยนต์คันนี้หรือว่าสนใจรถยนต์มือสองอยู่ไหนในร้านผมก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ผมทิ้งไว้ตรงหน้าจอหรือว่าเฟซบุ๊กร้านกิ่งรถบ้านนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมแค่เอามิซูบิชิไททันมาทดสอบขับว่าคุณผู้ชมดูว่าเป็นยังไงนะครับนะถ้าใครชอบสนใจก็มาดูรถได้นะครับผมก็ดูเซมานี่ที่กิ่งรถบ้านนะครับผมกิ่งรถบ้านบ้านหนองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับเนาะมาเบิ้งได้เลยนะครับรถยนต์ผมมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับเนาะก่อนที่จากกันนะครับช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง YouTube นายมูกี้รีวิวด้วยนะครับนะจะได้เป็นกำลังใจในการคิดต่อไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็เมืองเฮือนสะก้อนนะครับเด้อครับขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับเนาะครับเปิดเสียงเนาะกับไม่แผ่นดีเขียนไว้ก่อนขี้ทานไฟโอ้เฮงได้